นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับในกรณีที่รถเราติดแก๊สมาแล้วเกิดไฟลุกไหม้ประกันรถยนต์จะจ่ายหรือไม่จ่ายเราต้องย้อนกลับไปดูกรมธรรม์ว่าเราทำประกันชั้น1ชั้น2หรือไม่แต่ถ้าคุณทำไว้แล้วก็สบายใจได้เลยเพราะบริษัทประกันภัยรถยนต์ยินดีที่จะชดใช้ในทุกกรณีตามวงเงินคุ้มครองที่ได้ทำกับทางบริษัทประกันภัยรถยนต์ไว้ถึงแม้ว่ารถจะติดแก๊สแล้วและยังไม่ได้แจ้งบริษัทประกันภัยรถยนต์หรือยังไม่ได้แจ้งกรมขนส่งทางบกก็ตามแต่บางรายอาจเจอแก๊งหัวหมอจากบริษัทประกันภัยรถยนต์เช่นหากคุณไปติดแก๊สแล้วไม่ยอมไปแจ้งกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ทางบริษัทอาจจะปัดความรับผิดชอบก็ได้ดังนั้นแล้วทางที่ดีที่สุดก็คือเราควรไปแจ้งกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ทันทีเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหากับทั้ง2ฝ่ายแต่ถ้าคุณทำประกันชั้น3หรือ3บวกบอกได้เลยว่าชั้นนี้เขาไม่คุ้มครองคุณในกรณีรถเกิดไฟไหม้ถึงแม้ว่าคุณจะติดแก๊สหรือไม่ก็ตามผู้ที่ทำประกันจะได้รับความคุ้มครองแค่ตัวถังแก๊สและอุปกรณ์หากเป็นฝ่ายถูกเท่านั้นเช่นหากมีคู่กรณีมาชนท้ายรถจนได้รับความเสียหายต่ออุปกรณ์และตัวถังบริษัทประกันภัยรถยนต์จะเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้เว้นแต่คุณไม่ได้ทำตามระเบียบเบื้องต้นสาเหตุที่บริษัทประกันภัยรถยนต์จะไม่รับผิดชอบนั่นก็คือไม่ส่งเอกสารให้กับบริษัทประกันภัยรถยนต์หลังติดแก๊สไม่แจ้งกรมขนส่งทางบกหลังจากติดแก๊สมาถึงแม้ว่าจะติดตั้งได้มาตรฐานก็ตามหรือคุณติดตั้งถังแก๊สที่ไม่ได้รับมาตรฐานคุณภาพมอกซึ่งเหล่านี้ทางบริษัทประกันภัยรถยนต์จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นถ้ารู้แบบนี้แล้วควรรีบไปแจ้งกับบริษัทประกันภัยรถยนต์และกรมขนส่งทางบกก่อนจะดีกว่าเผื่อในอนาคตเกิดอะไรขึ้นมาจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียดายทีหลังวิธีง่ายๆเลยก็คือแจ้งผ่านตัวแทนในหน้าหรือแจ้งโดยตรงที่บริษัทประกันภัยรถยนต์และส่งเอกสารรายการจดทะเบียนที่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงประเภทเชื้อเพลิงแล้วไปยังบริษัทประกันภัยรถยนต์และใบเสร็จค่าติดตั้งชุดอุปกรณ์แก๊สอย่าทิ้งเด็ดขาดให้เก็บเอาไว้ให้ดีนะครับการติดตั้งแก๊สมานั้นไม่ใช่เรื่องที่อันตรายเพียงแต่ว่าคุณต้องใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานหลังจากนั้นก็ต้องหมั่นตรวจเช็คและดูแลรักษาให้ดีเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อรถสุดที่รักของเราและตัวเราเองก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่